สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะคลิปวิดีโอนี้โชว์จะมารีวิวสกินแคร์แบรนด์ของคนไทยนะคะก็คือจะเป็นสลิปปิ้งมาร์กนะคะจากแบรนด์อีริอีเดนนะคะที่ทางแบรนด์นะคะส่งมาให้โชว์ได้ทดลองใช้เมื่อประมาณเดือนกว่าๆนะคะเดือนที่แล้วนะคะก็ตั้งแต่ที่ได้รับผลิตภัณฑ์มาโชว์ใช้ทุกวันคือเพื่อจะทดลองผลิตภัณฑ์แล้วก็เอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะหลายคนที่เห็นโชว์ลงรูปใน Facebook Fanpage ไปเนี่ยก็สนใจนะรอดูรีวิวของโชว์อยู่นะคะก็ใช้มาประมาณ1เดือนเต็มๆสาเหตุที่โชว์ไม่ได้รีวิวเลยในทันทีนะคะคือโชว์อยากจะใช้เวลากับผลิตภัณฑ์ก่อนก็คือทดลองใช้ในระยะหนึ่งก่อนให้รู้ว่าเป็นยังไงหรือว่าผลลัพธ์เป็นยังไงใช้แล้วเป็นยังไงแล้วค่อยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะเริ่มต้นเรามาทำความรู้จักกับแบรนด์ก่อนก็แล้วกันนะคะก็คือแบรนด์ Eri Eden เนี่ยคือเป็นแบรนด์ของคนไทยนะคะที่ได้ร่วมทุนกับทางญี่ปุ่นเนาะก็ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมานะคะก็คือจากการวิจัยในกลุ่มคนใช้ในกลุ่มของคนไทยเนี่ยแหละนะคะพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าสกินแคร์อะไรต่างๆซึ่งเขาบอกว่าใช้เวลาในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมากกว่า10ปีก็เลยแบบน่าสนใจนะคะส่วนแนวคิดของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเขาก็ผลิตออกมาในรูปแบบของ sleeping mask เนาะก็คือจะเป็นในรูปแบบของ gel to essence นะคะคือเขาบอกว่าผลิตออกมาเพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าก็คือให้สะดวกต่อการใช้งานแบบใช้งานง่ายนะคะไม่ยุ่งยากต่อการใช้งานแล้วก็ไม่แพ้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนที่มีสภาพผิวที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็สามารถใช้ได้เนื่องจากว่าเขาไม่มีสารเคมีเลยคือใช้ส่วนผสมของธรรมชาติล้วนๆไม่มีการแต่งกลิ่นแต่งสีไม่มีแอลกอฮอล์และพาราเบนนะคะก็เหมาะมากสำหรับกลุ่มคนที่มีผิวแพ้ง่ายมาถึงคุณสมบัติของมาร์กตัวนี้กันบ้างดีกว่านะคะก็คุณสมบัติของมาร์กตัวนี้เขาบอกมาว่าจะช่วยฟื้นฟูผิวเวลากลางคืนนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะเก็บกักความชุ่มชื้นแล้วก็ในส่วนของผิวที่โดนทำร้ายจากมลภาวะต่างๆเขาก็จะช่วยฟื้นฟูขึ้นมาได้ด้วยทำให้ผิวเรียบนิ่มและนั่นก็คือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นะคะที่ทางแบรนด์เขาบอกมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจจิ้งกันบ้างดีกว่าเนาะครั้งแรกที่เปิดกล่องขึ้นมาโชว์เห็นผลิตภัณฑ์แล้วโชว์รู้สึกประทับใจนะคะว่าเนี่ยแบรนด์คนไทยผลิตดีจังทำดีจังคือเหมือนใส่ใจในการผลิตนะคะแม้กระทั่งกล่องหรือว่าตัวกระปุกอะไรประมาณนี้เนาะก็ในข้างกล่องก็จะมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์บอกไว้หมดเลยนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างวิธีการใช้นะคะมีผลิตโดยจากใครที่ไหนแล้วก็มีเลขที่จดทะเบียนมีสำคัญที่สุดก็คือมีวันเดือนปีและหมดอายุก็คือวันที่ผลิตและวันหมดอายุนะคะซึ่งโชว์มองว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราใช้อ่ะไม่ว่าจะเป็นเมคอัพหรือว่าสกินแคร์มันมีวันหมดอายุซึ่งถ้าเกิดเราทิ้งไว้นานหลายๆปีมันอาจจะหมดอายุได้ซึ่งเอามาใช้แล้วมันอาจจะไม่ดีต่อผิวถูกไหมคะซึ่งมันสำคัญมากสำหรับโชว์วันหมดอายุคือโชว์จะชอบดูนะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่เราได้มาเป็นของเก่าหรือของใหม่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของปริมาณบอกไว้ด้วยว่า1กระปุกนี้ปริมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาบอกไว้ด้วยว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยไม่มีสารเคมีแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนคือใช้เป็นไม่ได้ทดลองกับสัตว์ด้วยนะคะซึ่งก็สำคัญมากเช่นเดียวกันนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เชื่อว่าคนผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะเปิดกล่องออกมานะคะความประทับใจข้อที่2ของโชว์ก็คือทางผลิตภัณฑ์เขาจะมีไม้ตักมาให้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม้พายหรือไม้ตักนะคะซึ่งเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์อยู่ในกระปุกนะคะแล้วก็ไม้พายนี่สำคัญมากต่อการใช้งานนะคะคือเขาบอกว่าไม่ควรผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกระปุกอะไรประมาณนี้ไม่ควรใช้นิ้วตักผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่านิ้วเราสะอาดมากน้อยแค่ไหนแล้วมันอาจจะทำให้ฝุ่นหรือว่าสิ่งสกปรกเนี่ยตกลงไปในส่วนของผลิตภัณฑ์ส่วนอื่นได้นะคะควรจะใช้ไม้พายตักครีมขึ้นมาในปริมาณที่เราจะใช้งานแบ่งครีมขึ้นมาหรือว่าแบ่งผลิตภัณฑ์ขึ้นมาซึ่งอีกแล้วใส่ใจในการผลิตนะคะนี่ก็คือตัวผลิตภัณฑ์ของเขานะคะจะมาในกระปุกที่สวยแล้วก็น่าใช้แบบนี้นะคะผลิตภัณฑ์จะอยู่ข้างในเนาะก็จะเป็นลักษณะของเนื้อเจลแบบนี้นะคะลักษณะของการใช้งานคือปกติเวลาเรามาร์กหน้าหรือถ้าเป็นมาร์กทั่วไปก็จะมาร์กแค่อาทิตย์ละครั้งหรือว่า2ครั้งนะคะแต่ว่าสำหรับมาร์กตัวนี้เนื่องจากว่าเขามีความอ่อนโยนต่อผิวมากๆเนี่ยคือสามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะคะก็ส่วนตัวเองนะคะตั้งแต่ได้มาก็ใช้ทุกวันค่ะ
เป็นใช้ก่อนนอนนะคะหลังจากที่ลงสกินแคร์อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยปกติโชจะยังไม่นอนเลยก็จะไปดูทีวีทำนู่นทำนี่ก่อนแต่พอจะเข้าไปนอนจริงๆโชก็จะมาทามาร์กตัวนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าก็เป็นไม่ต้องล้างออกคือสามารถที่จะมาร์กแล้วก็นอนได้เลยนะคือลักษณะของเนื้อผลิตภัณฑ์จะเป็นรูปแบบของเจลทูเอสเซนต์คือทาเข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความชุ่มชื้นขึ้นทันทีแล้วก็ซึมเร็วมากๆไม่มีความเหนียวเหนอะหนะทิ้งไว้เลยนะคะคือสามารถที่จะเข้าไปนอนได้เลยนะคะก็ตื่นเช้ามาค่อยล้างออกอะไรประมาณนี้นะคะก็รู้สึกว่าหน้าดีนะคะรู้สึกหน้าเรียบเนียนดีนะคะที่สำคัญคือไม่มีอาการระคายเคืองหรือว่าแพ้เลยนะซึ่งบอกได้เลยว่าตัวนี้อ่อนโยนจริงๆนะคะพูดถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์มานานนะคะหลายคนคงอยากจะรู้แล้วนะคะว่ามาร์กตัวนี้ราคาเท่าไหร่แล้วก็หาซื้อได้ที่ไหนนะคะราคาอยู่ที่ 1,350 บาทนะคะส่วนหาซื้อได้ที่ไหนเนี่ยโชว์จะลิงก์Facebook ของทางแบรนด์ไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าโชว์ไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่อย่างใดนะคะไม่ต้องถามซื้อกับโชว์โชว์ไม่ทราบนะคะก็อันนี้คือเป็นทางแบรนด์ส่งมาให้แล้วโชว์มาทดลองใช้แล้วก็มารีวิวให้ทราบกันเนื่องจากว่าเป็นแบรนด์ของคนไทยด้วยกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเข้าอยากจะซื้อมาทดลองใช้ก็ต้องติดต่อไปทางแบรนด์เดี๋ยวโชว์จะลิงก์ Facebook ของทางแบรนด์ไว้ด้านล่างนะคะก็เอาละค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่าการทำรีวิว Sleeping Mask ตัวนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะคลิปวิดีโอนี้ต้องขออนุญาตลาไปแล้วไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ